ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคดีที่ไปพบผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่ายัดกระสอบเนี่ยนะฮะตอนนี้ตำรวจนั้นพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าใครคือผู้ฆ่าฮะกรณีที่นายคนึงเจริญรัตน์อายุ48ปีเป็นชาวรัตนบุรีที่สุรินทร์ฮะถูกชายชะกันเนี่ยอุ้มขึ้นรถจากเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเช้าวานนี้ก่อนจะพบอีกครั้งนึงคือเป็นศพซะแล้วครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ยัดในกระสอบมาทิ้งกลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสภ.หนองบัวเชิญตัวภรรยาของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมผู้กำกับสภ.หนองบัวนั้นเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการแกะรอยกล้องวงจรปิดนะทราบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเริ่มขึ้นที่บ้านซับตะเคียนที่ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เป็นคำให้การจากนางไพรินแฟนไทยสงครับอายุ28ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายคนึงคนึงก็คือผู้ตายนะฮะยืนยันบอกว่าเสาร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนั่งกินเหล้ากับนายคนึงหน้าบ้านก่อนที่แฟนเก่าของตัวเองจะเข้ามาพูดคุยเรื่องการเช่าที่ดินกับแม่ของตนเอง30ไร่เสนอราคาเนี่ยไร่ละ 1,000 บาทนะฮะซึ่งนายคนึงเนี่ยเมาสุราแล้วก็หึงหวงด้วยเพราะคนที่เข้ามาคุยคือแฟนเก่าของเมียของเราประมาณนั้นนะฮะนายคนึงนั้นไม่พอใจครับหยิบท่อนไม้ไปตีที่แขนของนางสาวไพรินก่อนที่แฟนเก่านั้นจะเข้ามาห้ามปรามจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยุติกันไปอันนั้นคือทะเลาะกันครั้งแรกจนกระทั่งครับมีพยานเห็นรถกระบะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของจุดเกิดเหตุแล้วมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งฮะลงจากรถมาอุ้มนายคนึงหายไปก่อนจะมาพบภาพนี้แหละครับคือคนึงนั้นกลายเป็นศพแต่ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับไม่เกินประมาณ30นาทีรถยนต์ก็เข้ามาก็มีการมาอุ้มผู้ตายเนี่ยออกจากบ้านที่เกิดเหตุที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปฆ่าหรือไปทำอะไรตรงไหนเรายังไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็เอาผู้ตายเนี่ยซึ่งตายแล้วมาทิ้งศพไว้ที่กลางทุ่งนาในท้องที่หนองบัวนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้นำพยานคือภรรยาผู้ตายแม่ยายผู้ตายมาสอบสวนปากคำนะครับดื่มสุราแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็หึงหวงนะครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะครับไม่เกินประมาณนั่นแหละครับอย่างที่ผู้กับบอกนะครับดื่มสุราทะเลาะกันหึงหวงอันนี้คือเหตุผลเป็นสาเหตุหลักนะครับของการฆาตกรรมในครั้งนี้แต่ว่านอกเหนือจากนี้ชื่อผู้ต้องสงสัยที่รู้แล้วเนี่ยตำรวจขอปิดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะรู้ตัวไม่อยากจะแหวกหญ้าให้งูตื่นว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวว่ากันครับน่าจะจับได้ในเร็ววันครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ